สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ GB1K นะครับขนาดไซส์ Baby Grand นะฮะคือบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมมากนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยชื่นชอบเพราะว่ามันไม่ใหญ่เกินไปแล้วมันก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับคือวางในบ้านเนี่ยบางครั้งแกรนตัวยาวเนี่ยมันหนวกหูนะครับเราต้องการที่เสียงในที่เขาดีไซน์มาแบบเดซิเบลที่ฟังแล้วแบบสบายหูเคลียร์แล้วก็อยากจะได้ทรงแกรนด้วยซึ่งทำให้ตัวเป็นโนเนี่ยนะครับมันจะให้เสียงแบบแกรนแต่ว่าก็ยังไม่ดังจนเกินไปเรามาทดสอบฟังซาวดูครับผมก็ดีดฟังเพลงฝรั่งง่ายๆดูนะครับเป็นของอัลกรีนดูนะฮะแล้วก็มันสามารถทดสอบทั้งเบสทั้งเสียงแหลมอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีไปกันครับลองดูครับว้าวตัวนี้ทัชชิ่งดีมากเลยช่างเซตติ้งจูนนิ่งแล้วก็ไวซิ่งต่างๆเนี่ยได้ลงตัวมากดีดเบามันก็เบาตามมือครับแกรนเปียโนไม่จำเป็นจะต้องดีดแบบนิ้วหนักชัดจนเกินไปนะฮะคือเปียโนยุคสมัยใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนกับยุคสมัยเก่าในการเล่นที่จะต้องดีดให้มันชัดดีดเอาให้มันชัดเจนนะครับแบบเราสามารถอะแดปต์ได้นะครับคือแกรนเปียโนไม่จำเป็นต้องดังเสมอไปนะฮะคือผมว่าการที่เราสามารถดีดเราเหมือนแบบว่าจะตะโกนอ่ะกับการที่จะพูดเบาๆอ่ะมันเหมือนการถ่ายทอดอารมณ์ลงไปในเปียโนว่าเรากำลังจะบอกเล่าเรื่องราวจากผ่านนิ้วเราเนี่ยว่าเราจะเล่นเบาจะเล่นดังแล้วคีย์ที่สามารถตอบโจทย์ได้เนี่ยผมถือว่าผ่านทุกตัวเลยผมมองว่าไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่เนี่ยการเรกูเลชันที่ดีเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้เพื่อสอบเกรดหรือว่าเล่นในระดับโปรระดับสูงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราโฟกัสมากๆฉะนั้นใครสนใจนะครับลองมาดูตัวนี้ได้ที่ร้านกุญแจซอนนะครับกับ GB1K Baby Grand นะครับตัวนี้ราคาน่ารักมากด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ